ัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยนิยมบริโภคอาหารญี่ปุ่นมากนะคะไม่เช่นนั้นแล้วก็อาจจะไปซื้อปลาสดๆมาแล้วก็อาจจะมาทำเองตามอัธยาศัยแต่มันก็จะมีเรื่องน่ารู้บางประการค่ะกับสิ่งที่มันเคยเป็นกระแสมาก่อนหน้านี้ปลาทูน่าปลาแซลมอนเกี่ยวกับวิธีการแหล่งที่มาแล้วก็สีสันของมันวันนี้เราไปเปิดโลกทัศน์ให้กว้างมากยิ่งขึ้นแบบไม่ต้องโทษใครแล้วก็ไม่ต้องโจมตีใครค่ะหลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับประโยชน์ที่น่าเหลือเชื่อของปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนเป็นแหล่งสะสมของโปรตีนที่มีคุณภาพสูงเช่นเดียวกับวิตามินและแร่ธาตุทั้งโพแทสเซียมและวิตามิน B12 และมันยังประกอบไปด้วยกรดโอเมก้า3ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำงานของสมองรวมไปถึงประโยชน์ต่อหัวใจและข้อต่อด้วยผู้คนทั่วโลกนิยมกินปลาแซลมอนในวิธีที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการอบการย่างการปิ้งการรมควันและที่ฮิตที่สุดคือการกินแบบดิบแต่ไม่ว่าจะวิธีการไหนก็มีความปลอดภัยถ้าคุณเลือกปลาแซลมอนที่ถูกต้องมารสชาติไขมันในเนื้อของปลาแซลมอนรวมไปถึงปริมาณสารอาหารของมันจะขึ้นอยู่กับแหล่งที่มามีข้อมูลที่น่ารู้เกี่ยวกับปลาแซลมอนธรรมชาติกับปลาแซลมอนเลี้ยงมาบอกกันค่ะแซลมอนจริงๆสายพันธุ์มันก็จะมีน่านน้ำแอตแลนติกแปซิฟิกใช่ไหมครับก็จะมีที่เป็นของพวกนอร์เวย์นิวซีแลนด์แล้วก็เป็นพวกแอตแลนติกก็เป็นอเมริกาเหนือไปเลยก็คือจะเป็นโซนที่มันหนาวครับแซลมอนแต่ละที่มีความแตกต่างกันเพราะว่าทำเลที่มันอยู่แต่ว่าหลักๆแล้วในตลาดเนี่ยมันจะมีต่างกันก็คือแซลมอนเลี้ยงกับแซลมอนที่จับถูกไหมครับแซลมอนเลี้ยงเนี่ยแยกออกเป็น2 ส่วนอีกก็คือเลี้ยงฟาร์มกับเลี้ยงในทะเลครับเลี้ยงในทะเลก็จะอยู่ระหว่างแซลมอนจับกับแซลมอนเลี้ยงฟาร์มจริงๆเพราะว่าสภาพแวดล้อมของเขาเนี่ยก็คือจะมีกระชังใหญ่ๆอยู่ในทะเลเขาแค่ออกไปไหนไม่ได้แต่อยู่ในนั้นคราวนี้แซลมอนเลี้ยงเนี่ยเขาจะอายุตั้งแต่เป็นตัวอ่อนจนถึงจับขายเนี่ยคนที่เขาเลี้ยงก็ต้องใช้เวลาให้มันสั้นที่สุดถูกไหมครับระหว่างนั้นก็จะมีการโดปอาหารก็คือเหมือนการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มทั่วไปคือมีโดปอาหารแล้วก็มีการปรับแต่งสีสีของเนื้อปลาแซลมอนเป็นสีที่บ่งบอกดีว่าปลาแซลมอนที่คุณซื้อมานั้นเป็นของแท้หรือไม่สีของปลาแซลมอนที่ถูกจับมาตามธรรมชาติจะเป็นสีแดงส้มซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นลักษณะของปลาแซลมอนส่วนปลาแซลมอนที่เลี้ยงไว้จะมีสีสว่างและมีสีอ่อนสารแอสตาซันทินมีประโยชน์อย่างมากต่อร่างกายของมนุษย์มันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบและมันยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและซ่อมแซมฟื้นฟูเซลล์แซลมอนที่อยู่ตามธรรมชาติถามว่าดีกว่าไหมถ้ามองในเรื่องของคุณภาพของเนื้อของสีสันความน่ารับประทานเนี่ยอาจจะสู้แซลมอนเลี้ยงไม่ได้ถูกไหมครับถ้ามองในเรื่องของสุขภาพของแซลมอนก็จะเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เหมือนกันแต่คราวนี้ถ้ามองในเรื่องของยาปฏิชีวนะสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในแซลมอนตรงนี้อาจจะได้เปรียบกว่าครับแต่ว่าอย่าลืมว่าแซลมอนเนี่ยเป็นสัตว์น้ำก่อยนะครับเขาอยู่ได้ทั้งในน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มถ้าเราดูสารคดีเนี่ยแซลมอน อยู่ในทะเลถูกไหมครับแต่ตอนวางไข่จะวิ่งทวนกระแสน้ำไปตรงต้นน้ำในแม่น้ำเพราะนั้นเนี่ยพอเป็นสัตว์น้ำก่อยพยาธิเพียบครับเวลาทานแซลมอนต้องเลือกดีๆนะครับจริงๆมาตรฐานของอเมริกาเนี่ยต่อให้เป็นซูชิเกรดก็ตามเนี่ยคำว่าซูชิเกรดของแซลมอนเนี่ยคือเนื้อปลา
เนื้อปลาที่ถูกทรีตในอุณหภูมิติดลบนะครับลบเกินลบ18ลบ20กว่าเป็นเวลา72ชั่วโมงขึ้นไปนะครับอาจจะเป็นการ blast freezing ก็ได้เพื่อให้มันเย็นอย่างรวดเร็วให้เนื้อปลาไม่เสียทั้งนี้จุดประสงค์คือต้องการทำลายปรสิตหรือไข่ปรสิตที่อยู่ในเนื้อให้สามารถทานได้อย่างปลอดภัยนะครับถ้าเราทานแซลมอนที่จับสดๆขึ้นมาจากทะเลหรือจากแหล่งน้ำเลยแล้วแล่ทานเลยเนี่ยมีความเสี่ยงต่อพยาธิแซลมอนเลี้ยงกับแซลมอนฟาร์มเนี่ยลายก็จะต่างกันหน่อยนึงนะครับก็คือแซลมอนเลี้ยงเนี่ยเขาอยู่ในที่ของเขาจะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายบางทีเราจะเห็นเป็นลายเนื้อกับลายไขมันเนี่ยชัดเจนก็คือสัดส่วนเนื้อกับไขมันเนี่ยจะเยอะกว่าแซลมอนที่อยู่ในตามธรรมชาติเพราะแซลมอนที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยเขาเคลื่อนไหวว่ายไปว่ายมาตลอดเวลานะครับส่วนที่เป็นเนื้อจะเยอะกว่าองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ FDA และสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม EPA ได้ทำการศึกษาการปนเปื้อนสารปรอทในปลาและพบว่าปลาแซลมอนที่จับจากธรรมชาติมีความเสี่ยงของการปนเปื้อนสารปรอทน้อยมากปลาแซลมอนตามธรรมชาติอาจจะมีราคาสูงแต่มันก็คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปยังมีวิธีการปรุงอาหารอีกจำนวนมากให้เลือกและการซื้อปลาแซลมอนที่มาจากธรรมชาติจะทำให้คุณได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่น่าอัศจรรย์ทูน่าในตลาดอาหารตลาดของอาหารญี่ปุ่นนะครับมี2ส่วนนะครับมีทูน่าแช่แข็งกับทูน่าสดนะครับทูน่าแช่แข็งเกือบ 100% จะมีสีแดงที่มีลักษณะแดงคล้ายๆกับแตงโมนะครับถามว่าทำไมถึงมีสีแดงเพราะว่าในการ process พวกทูน่าพวกนี้เนี่ยเขาใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มาลมให้เนื้อมันแดงขึ้นหลักการก็คือว่าจากเนื้อสัตว์ทั่วไปที่มีเลือดเนี่ยครับเลือดสีแดงเนี่ยก็จะมีไมโอโกลบินเหมือนที่เราเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครับมันอยู่ในเม็ดเลือดไอ้ตัวเนี้ยมันทำให้เลือดเป็นสีแดงถูกไหมครับเมื่อมันจับกับอากาศหรืออะไรที่มีออกซิเจนเนี่ยเกิดการออกซิเดชันก็จะทำให้มีสีแดงสดออกมานะครับคราวนี้เนี่ยโรงงานที่เขาโปรเซสพวกปลาทูน่าเนี่ยเขาจะใช้คาร์บอนมอนอกไซด์นะครับซึ่งมีคาร์บอน1โมเลกุลออกซิเจน1โมเลกุลเนี่ยจับกับไมโอโกลบินซึ่งมันจะแย่งออกซิเจนแซงคิวเข้าไปแล้วก็ไปจับกับไมโอโกลบินได้ดีกว่าออกซิเจนทำให้สีแดงเนี่ยติดอยู่อย่างนั้นนะครับถามว่าเป็นอันตรายไหมนะครับลองเข้าไปเสิร์ชในเว็บของพวก FDA ที่เป็นของเหมือนอย.ที่อเมริกานะครับก็มีหลายคนบอกว่ามันไม่มีอะไรตกค้างเพราะมันเป็นก๊าซลมควันไปแล้วก็จบคราวนี้ส่วนที่กระทบกับผู้บริโภคก็คือว่าเนื่องจากแซลมอนเนี่ยขอโทษนะครับทูน่าเนี่ยถูกลมก๊าซแล้วล็อกเขาให้เป็นสีแดงสดแล้วเนี่ยบางทีทั้งผู้ขายผู้ซื้อเนี่ยจะแยกไม่ออกระหว่างทูน่าที่มีอายุ3วันกับทูน่าที่มีอายุ7วันเพราะมันจะสีเดียวกันของปลาทูน่าบ้างปลาทูน่านั้นจัดเป็นปลาทะเลน้ำตื้นจนถึงปานกลางมีจำนวนหลายชนิดนิยมนำมารับประทานสดทำอาหารกระป๋องและนำมาประกอบอาหารแต่การจับส่วนใหญ่จะส่งโรงงานแปรรูปเป็นอาหารกระป๋องปลาทูน่าที่นิยมจับได้แก่ทูน่าครีบเหลืองทูน่าครีบยาวทูน่าสีน้ำเงินทูน่าตาโตปลาโอแถบและปลาโอดำการทำประมงปลาทูน่าในการจับปลาทูน่าในทะเลนั้นพบการจับทูน่าในทุกชนิดในประเทศไทยมีแหล่งการทำประมงในแถบฝั่งอ่าวไทยตอนบนถึงตอนล่างและแถบฝั่งทะเลอันดามันตอนบนถึงตอนล่างปลาทูน่าที่จับได้ในประเทศไทยจะเป็นทูน่าขนาดเล็กปลาทูน่าถือเป็นปลาที่มีประโยชน์และนิยมบริโภคโดยเฉพาะตามร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นนำและด้วยสีที่แดงสดของมันถึงกับมีผู้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพของตัวปลาที่น่าจะเป็นเพราะคุณสมบัติเฉพาะตัวของปลาทูน่านั่นเอง
ทูน่าสดเนี่ยสมมติว่าเราจับมาแล้วก็ไม่ผ่านการกระบวนการลมก๊าซเลย อาจจะแช่แข็งหรือไม่ก็ตามเนี่ยเมื่อเราแล่เนื้อออกมาเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อเป็นสีออกไปม่วงๆด้วยซ้ำนะครับเนื้อหนึ่งก้อนเนี่ยผ่าออกมาตรงกลางเนี่ยออกจะเป็นม่วงๆคล้ำๆเลยเหตุผลก็คือว่าเนื้อเขายังไม่ได้ออกซิเดชันกับอากาศเพียวๆของเขาเนี่ยออกเป็นม่วงๆมันดูไม่น่ารับประทานคราวนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าปลาที่เรากำลังจะทานเนี่ยมันสดหรือไม่สดจริงๆแล้วมันต้องใช้ประสาทสัมผัสที่เบสิกรู้เองก็คือว่าจมูกเท่านั้นครับยังไงก็ต้องดมก่อนนะครับร้านค้าอาจจะมีมาตรฐานของเขาอยู่แล้วหลายๆร้านก็มีมาตรฐานที่ดีนะครับตั้งแต่รับปลาเข้ามาก็ต้องมีการเขียนว่าอายุปลาอยู่ได้กี่วันเชลฟ์ไลฟ์เท่าไหร่อยู่ในฟรีซได้กี่วันอยู่ในชิลได้กี่วันนะครับก่อนที่จะไปเสิร์ฟลูกค้าคราวนี้พอถึงลูกค้าเนี่ยถ้าเราอยากให้แน่ใจก็ดูสีถ้ามันแย่มากๆเนี่ยจะสดหรือจะลมก๊าซมันก็จะหม่นหน่อยนึงนะครับดูเนื้อนะครับเนื้อบางทีมันอาจจะแห้งหรือแตกแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือดมกลิ่นนะครับถ้าเกิดทานเข้าไปแล้วเนื้อเละกลิ่นแปลกๆออกมาอาจจะต้องเคลมนะครับหวังว่าหลายๆท่านน่าจะได้รับประโยชน์นะคะข้อมูลตรงนี้ถือว่าประดับความรู้ได้ดีทีเดียวค่ะอะไรก็ตามที่บริโภคมากเกินไปมันก็ย่อมไม่ดีทั้งนั้นดังนั้นดูให้มันเหมาะกับสมดุลราคากระเป๋าตังค์แล้วก็ความต้องการของปากท้องของคุณนะคะก็น่าจะบริโภคสิ่งที่เรียกว่าปลาทูน่าและปลาแซลมอนได้อย่างมีความสุขค่ะ